พี่น้องครับเบอร์นี้ผมกะมาออกเตาเล็กครับเตาทานครับนี่เป็นในคลิปที่3ครับพี่น้องบ่เหลียวจักเชียร์ครับเตาเดียวเอาว่าจะเอาให้แล้วมื้อนี้นะครับมื้อนี้สิเอาไปทางเสียเลยโอเคเดี๋ยวสิเบิ่งผลงานจังได๋ครับนี่ครับผมสิพี่น้องเบิ่งให้เบิ่งไอ้ด้านในก่อนครับก็สิเป็นแบบนี้ครับนี่ด้านในผมเดี๋ยวผมสิเอาไอ้เล็กดาบเพิ่นอีกครับนี่เอาเล็กออกซะอีกอยู่ครับเพราะว่ามันแนวมันห่างปวดผมอยากมันบ่แข็งแรงนะพี่น้องเวลาไปโดนไฟในเตาถ่านเนาะสิดามขึ้นทีนะครับจึ๊กสิจึ๊กสิฟอนนั่นก็สิเอาลงมาสิจึ๊กสิครับฟอนนี้คือกันครับนี่สิดามลงสิกันเป็นอย่างผมถึงบ่เอาไอ้อันนี้ไว้ด้านนอกติ นี่ครับเป็นอย่างคือบ่เอาฟังเรียบนี่เขาเป็นด้านในเตาผู้ทุกคนก็สิถามนะที่กินกันเอาฟังนี่เป็นดันในเตานี่มันสิลงใหม่ง่ายเด้แม่นอันนี้ถูกเพราะว่ามันบ่มีคานเล็กตัวนี้ขวางอยู่มันบ่พี่น้องมันสิลงใหม่ง่ายแต่ว่าผมมักแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับผมมักแบบนี้ผมมาใส่ว่าเวลาปีนขึ้นบนเตากับพ่อมีมึงเหยียบบางอย่างขึ้นง่ายๆนะพี่น้องครับตอนนี้ผมใส่ทางเบิ้นไปจักลูกแล้วทางแบบนั้นมั้ยครับเดี๋ยวสิเบิ่งนะฟังละ2ถังครับฟังนี่ก็2ถังฟังนี่ก็2ถังตัวนั้นถังนึงครับตัวนั้นถังเดียวน่ะพี่น้องถังเดียวก็เท่ากับว่าใส่ไปทั้งหมด5ถังแล้วครับบัดนี้ก็ยังด้านหน้าอีกถังนึงพี่น้องนี่ตัวนี้ครับด้านหน้าถังนี้ก็คือถังที่มันเหลืออยู่นั่นแหละครับเดี๋ยวผมเสียมาใส่ด้านหน้านะครับใส่ปิดหมดเลยพอปิดหมดแล้วผมค่อยสิมาเจาะหูเจาะหูตัวนี้ครับเดี๋ยวผมใส่เบื้องแบบพี่น้องนี่ผมเขียนแบบไว้อยู่นี่ครับแบบคร่าวๆนี่ครับนี่ละนี่ครับอันนี้คือหน้าเตาพี่น้องนี่ผมเขียนไว้อยู่หน้าเตานี่ผมก็สิเจาะคือว่าผมปิดหมดแล้วผมก็สิเจาะหูนะครับอันนี้คือหลังเตานี่มีหลังเตาครับพี่น้องพูนครับพูนคือหลังเตาวันนี้ผมก็สิเจาะหูปื๊ดปื๊ดปื๊ดเจาะหูเป็นสี่เหลี่ยมนะครับฟังหนาๆคือกันครับก็สิเจาะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันครับแบบที่เขียนไว้นี่จริงๆครับนี่40คูณ30เส้นด้านหน้าครับด้านหลังก็สิเป็น20คูณ30เส้นครับด้านหลังครับเดี๋ยวผมสิลุยต่อเลยพี่น้องผมสิเริ่มจากเจาะหูตรงนั้นก่อนครับThank you.
ิดครับตรงนี้ตรงเสาขึ้นมาเบิ่งไม่ได้แล้วครับโอ้โหสิเข้าบ่าย 3:00 นแล้วครับเนี่ยครับเอาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอันตัวนี้เดี๋ยวผมติดถอดออกก่อนแล้วไปหอดไอ้เตาแล้วก็ยังเต็มอีกใต้ที่หลังครับตัวนี้โอเคต่างกันนี่เดี๋ยวผมจะพี่น้องเบิ่งภาพร่วมกันครับว่าเป็นยังไงครับอันนี้คือฟังหน้าเตานะครับนี่กระเทียมเฮ็ดไว้ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือจะงอไปฟังเมื่อกี้แหละพี่น้องนี่ครับส่วนด้านบนนี่เดี๋ยวไปหอดเตาเขาค่อยไปจัดแต่งใหม่ให้มันสนิทใหม่นะครับเดี๋ยวไปหอดพูดเขายังเอาตัวนี้ซุบที่หลังครับก็ไปเบิ่งฟังด้านในตอนแรกผมว่าสิเอาเหล็กดามบัดนี้ผมเปลี่ยนใจครับผมบ่ดามดีกว่าทดสอบเบิ่งก่อนครับว่ามันสิแข็งแรงบ่ครับออกซำนี่ก่อนเดี๋ยวผมสิให้ไปเบิ่งทางหลังเตาครับเบิ่งหลังเตาครับพี่น้องหลังเตาผมก็สิเฮ็ดช่องไว้ประมาณนี้ครับนี่ตัวนี้ก็สิไว้เพื่อซุบตอนเอาลงเตาแล้วก็สิซุบจากด้านในออกมาหาด้านนอกครับซุบมาสิครับจังซี่พี่น้องตัวนี้ใส่หยังติก็คือจังอธิบายฟังนั่นแหละครับคือว่ารวมมันสิกว้างประมาณนี้เห็นบ่มันสิกว้างมันสิรวมนะครับตัวนี้ผมความหมายผมนี่ผมเสียไว้รับบ่ให้ดินมันไปปิดปากปองนี่ครับให้มันเป็นช่องยื่นออกมาแบบนี้ครับนี่ครับรางเตาเป็นสี่หลักกับบ่ได้พิธีพิธันอย่างหรอกครับผมกับบ่ได้เฮ็ดงามครับสังเกตได้ว่าผมเดี๋ยวค่อยผมออกเชื่อมนี่สิเพิ่นอุดปูดีดปิดคือจังโกยขี้กระปูเลยพี่น้องที่เป็นอุดปูดีดปิดเป็นกองเป็นกองไว้ครับนี่กับบ่งามไปเลยดอกกับบ่ได้เน้นความงามนะครับพี่น้องเป็นยังไงครับเตาเล็กผมเขาท่าวะโอเคแหลมวะไอ้ใส่ทั้งทําเงินหงลูกครับหกลูกลงตัวพอดีเป๊ะนะครับพอดีเป๊ะเลยบ่เหลือแล้วก็บ่ขาดนะครับเดี๋ยวไอ้คลิปต่อไปนี่สิเป็นคลิปตอนที่4ครับตอนที่4อันนี้เป็นคลิปตอนที่3นะพี่น้องตอนที่3ตัวนี้เดี๋ยวตอนที่4นี่ผมเสียคลิปเกี่ยวกับขนเตาเล็กลูกนี้ไปลงหลุมนะครับลงหลุมเตาทาลูกนั่นนะที่บ้านมันพังนะครับเดี๋ยวคันมื้อนั้นผมว่างานผมก็สิเขียนไปมื้อเลยกับบ่จ๋านะครับเดี๋ยวผมสิเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งอีกทีนึงครับเนาะสำหรับคลิปนี้โอเคนี่ครับผมเดี๋ยวผมขอตัวเก็บคือมื้อก่อนครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมOkay. Yeah.